เอาล้ครับมาพบกับหมกรุกเมากันอีกเช่นเคยอะวันนี้ผมเล่นเป็นสีดำนะค,คุณคนนี้เล่นเป็นฝั่งสีขาวโอเปิดมาแบบนี้เป็นอะไรครับเนี่ยจะเล่นเป็นม้าเทียมหรือเปล่าครับแต่ว่าเปิดเบียร์ตรงกลางขึ้นมายันไว้ก่อนเลยอืมสงสัยจะเป็นม้าเทียมจริงๆนะครับคนขึ้นครับเดี๋ยวเราขนขึ้นอีกหนึ่งตัว อืมแทงแบบนี้ต้องหลบเรือครับกินคืนไปหลบเพื่อไม่ให้เสียเปรียบเบี้ยออกไปไหนนะครับกินตัดครับแบบนี้แล้วก็กินตัดอีกหนึ่งทท่เอาตัวอะไรกินครับแบบนี้ทอเบีย้ยกินแบบนี้ก็ได้เลยครับใช้ได้เลยเราจะแทงเบีย้ยตัวนี้ไล่โคนเลยนะครับเราจะเห็นว่า ตำแหน่งนี้นเป็นแท่นให้เราได้ไปยืนทั้งม้าทั้งโคนครับถอยม้ามาแบบนี้ก็ความหมายคือว่าจะดันโคนขึ้นไปแทนแล้วก็มายืนณนะตำแหน่งนี้ครับนั่นแหละโคนขึ้นเลยไหมครับออจังหวะน,นี้ถ้าให้ดีผมว่าต้องแทงเบียตัวนี้ขวางไว้ก่อนนะฮะอืมเอาขุนขึ้นมาก่อน เรือมาทำอะไรครับนั่นแล้วะตำแหน่งถ้าจะให้ดีก็เอาเบีย้ยขวางไว้ก่อนเลยขวางไว้ไม่ให้โคนเขาเดินขึ้นมาได้นะครับโคนมา้าเดินขึ้นมาตำแหน่งตรงนี้ได้เบีย้ยขวางหมดละถัดมาเราน่าจะเอาม้าลับมาที่เดิมครับมาตัวขวาเราก็จะเห็นว่าเบีย้ยตัวนี้ของเขาเป็นปัญหาครับกำลังเป็นปัญหา เรียกว่าต้องหาตัวอะไรมาผูกนะครับตอนนี้เรือผูกได้อยู่ตัวเดียวครับยังไงต่อครับต่อเรือทางซ้ายทิ้งไปเลยไหมไม่รู้เหมือนกันนะ่ยสงสัยยังไม่ทำครับมาเข้ามาละอืมอ่ะถอยโคนกันครับ ียกว่าเดินดูเชิงนะยังไม่รู้ว่าจะเดินอะไรหรือเรียกอีกอย่างนะว่าเดินค่าเวลาปไปเลยครับแบบนี้ยังไงเขาก็ดูทรงเหมือนวนไปบนมาเลยครับเราเริ่มคิดแล้วว่าทยังไงเอาโคนขึ้นไปไล่มาอีกหนึ่งทีครับว่าจะจัดการยังไงกับม้าตัวนี้ถอยไปแล้วครับต่อเรือทิ้งไปเลยเพราะว่าเราจะยึดทางซ้ายแล้ว ก็ต้องแรกกันนะครับลก็คงหลบขุนก่อนนั่นไงเรือไปกดเลยไหมครับทางซ้ายกลายเป็นของเราแทนอืมจังหวะนี้เดินโคนขึ้นไปเลยไหมครับเหมือนจะปิดตาเรือเราเองนะแต่ว่า เราใจดีครับอย่างนี้เรือละอยังขยับได้หนึ่งจังหวะเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาโคนมาลงตำแหน่งนี้ไว้ครับนั่นแหละคุณหลบไปแล้วนึกอยู่ครับเดินยังไงม้าตัวนี้ดูไม่ค่อยได้ใช้งานนะอาจจะต้องวนมามายืนแทนเม็ดตัวนี้ครับ ตาถัดไปก็คงต้องถอยเม็ดลงมาทางซ้ายหรือไม่ก็ขวานะ่น่าจะซ้ายซ้ายเพราะว่าจะได้ไม่ปิดหน้าขุนเขาแบบนี้กินกินไปเลยครับจะได้ไม่เป็นภาระอะไรเรืออ้อมหลังขุนแบบนี้นะเรือเราค่อนข้างอันตรายนะครับขุนฝั่งขาวนี่แคบมากผมยังเลือกที่จะเอาเรืออ้อมหลังขุนอยู่นะมาจับม้าตัวนี้ให้แก้ไขม้าตัวนี้ก่อน เพราะว่าเผื่อมีตาจนนะครับแบบนี้หม้าไปละระวังครับเนี่ยมีตาหลอกลุกจนได้ถ้าผมเอาม้ามาลุกตำแหน่งนี้ถ้าเขาเอาโคนกินนะครับก็จะจนเลยนะไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับอ้าวถ้าแบบนี้ก็จนเลยครับเอาโคนรุกทางขวาเล่นต่อกันอีก1เกมครับคุณคนนี้ขอรี m a t c h ไปเลยครับมาอะไรคราวนี้อ้าเอาเม็ดขึ้นมาแบบนี้ยังไงน่าจะเป็นไม้ยงขวาแล้วครับก็ยังตอบไม่ได้นะยังไม่เห็นว่ามาขึ้นไม้ทางขวาอืมขึ้นมาสำหรับใครที่อยากสนับสน,นุนมิตรภาพและความเมานะครับช่องทางทางด้านขวามือ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเอาไว้ล่วงหน้าเลยนะช่องทางทางขวามือบนนะฮะแบบนี้หลบขุนเลยครับอา้าวเขาไม่กินตัดเข้ามาละแบบนี้อุดทางซ้ายไปเลยอืมเปิดทางขวาครับอา้าวมาทรงแบบเดิมเลยแล้วสงสัยต้องกินตัดก่อนนะครับถ้าคิดอะไรไม่ออกอย่าพยายามอย่าแทงสามเบีย้ยมาแบบ คุณคนนี้นะฮะเพราะว่ามันโดนทําลายหน้าเบียได้แบบนี้แล้วโคนก็ต้องถอยอีกแล้วครับแบบนี้อ่าเขาเลือกกินตัดตัวนี้ขึ้นมาก่อนไม่ต้องเห็นแก่กินโคนนะครับเอาหน้าเบียไวด้ดกวาปล่อยไว้นะครับแทงเบียรริมไปเลยไหมนั่นแหละจังหวะน,นี้คิดอยู่สักพักหนึ่งเลยครับแทงเบียริรม ร่อยเขาทิมเบีย้ยตัวนี้ลงมาอย่างนี้ครับเสร็จแล้วผมกะว่าจะเอามาแรกเบีย้ยไปเลยนะครับดูนะว่าทำไหมขั้นแรกก็เอาเบีย้ยตัวนี้กินเข้าไปก่อนครับกินไหมอ่ากินเสร็จแล้วเอาหมากินเลยครับแล้วเดี๋ยวเราได้เบีย้ยไงอีกหนึ่งตัวนั่นแหละครับเบีย้ยตัวนี้อาจจะยังกินคืนไม่ได้เลยนะครับแต่ ดูจากทรงแล้วก็อีกไม่นานก็เสียครับปล่อยเขาไว้ก่อนถอยเบีย้ยหงายมารวมพวกกันครับอืมถอยมาอีกทีไหมเบีย้ยหงายเอาเม็ดมาต่อเลยไม่เป็นไรครับให้เขากินเข้ามาก่อนเอาเรือไปกดดันหน้าขุนเขาเลย ยังไงครับเอามา้าเอาม้ามาไล่ไล่แบบนี้ขยับเรือไหมครับมาหนึ่งช่องมาดูซิว่าจะทํำยังไงกับม้าตัวนี้เอาเลือกกินแบบนี้อืมไม่ควรกินม้านะครับผมว่าเพราะถ้ากินมา้าเขาจะกินโคนเราคืนแล้วเขาอาจจะเอาเบี้ยต,ตัวนี้ขึ้นมาหงายได้ในอนาคตนะค้าบมไว้ก่อนแบบนั้นแหละเอาโคนคําไว้ตรงนี้อีกมุมมองหนึ่งถ้าผมเป็นฝั่งสีขาวผมน่าจะเอา โคนกินเม็ดตัวนี้เลยนะแล้วก็ดันเบีย้ยตัวนี้ขึ้นมาไงาถ้าผมเป็นขาวนะมาแล้วครับอาจจะต้องเอาเรือมาช่วยผูกหรือเปล่าอ๋อเลือกที่จะถอยเม็ดลงมาครับอืมอาแบบนี้เอาเรือมาจัดการได้เลยนะครับเนี่ยมากับโคนสองตัวนี้เอาอยัางไง ก็ดูทรงแล้วต้องเสียสักตัวนึงครับผูกแบบนี้ก็เสียม้าตัวข้างหลังนะครับเรือกินเลยครับถ้าไม่ขยับโคนก็เดี๋ยวกินเอาเรือแลกม้าโคนเลยนะอานี่อย่างนี้ขยับหลบกินเบีย้ยตัวนี้เลยครับนั่นแหละได้เบีย้ยคืนแล้วเอาแบบนี้ก็ กินได้นะครับเพราะาถ้าเขาเอาเรือมากินโคนเราเนี่ยเราเอาเราก็จะเอาเรือไปรุกข้างบนสุดตรงนี้ได้แล้วเราก็จะได้เรือลำซ้ายมืออีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งลำนะครับแบบนี้ไปเลยครับกินเรือไปเลยอืมกินเบีย้ยอีกตัวนึงเลยไหมครับกินไป เรื่อยๆเลยให้มีจังหวะไหนได้กินได้ก็กินไปเลยนะอืมไปทำไมในเรือตัวนี้เจะต้องกลับมาก่อนครับเ<ๆ>กือบเกือบเกือบเดินกินเบียร์สายล้วถอยมาก่อนครับไม่งั้นเสียเรือฟรี ฝังสีขาวจะเดินยังไงครับต่อไปเราอาจจะเอาม้ามาตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะมาหรือไม่อ่ะเลือกที่จะกินเบี้ยทางซ้ายไปก่อนเอาเรือขวางไว้เลยครับถามเลยว่าแลกไหมไม่ยอมไม่ยอมอาจจะต้องเอาเรือปิดอีกหนึ่งครั้งนะครับ กลับมาที่เดิมบบเี้เอาม้าปิดดีกว่าเพื่อมีจังหวะดีๆครับขุนยืนแบบนี้เรือยืนแบบนี้อาจจะมีรุกคาดกินเรือได้นะถ้าขยับขุนขยับเรือไม่ดีม้าก็ยืนไว้อย่างนั้น,นครับม้าเราตรงน,นี้เราก็เดินง่ายนะครับนึก ตัวเดินอะไรไม่ออกก็เ,เอาเบีย้ยตัวซ้ายมือขึ้นไปหงายก็ได้ครับอ้าวเขาคุณคนนี้เขาถอยม้าไปไปทำไมครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะอย่างเชิงหรือเปล่าอาจจะเอาม้ามาตรงนี้ครับเพื่อไล่เรือเรา,าอมาจริงๆด้วยครับแบบนี้ก็ถอยเรือครับไม่มีปัญหาอยู่ละรู้ก่อนหนึ่งทีอืม ยังไงดีครับถ้าลงไปข้างล่างก็จะมีพื้นที่เล่นน้อยนะถ้าคุณลงไปแถวล่างสุดเอาเม็ดมาปิดไว้ดีกว่าครับเขาจะขยับขุนหลบไหมสีขาวขยับขุนหลบเขาจะได้เอาโคนตัวนี้เล่นได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันโดนกดอยู่โคนขยับไปไหนไม่ได้ หลบขุนจริงๆด้วยครับแบบนี้เรารูก้ก่อนหนึ่งทีไหมนั่นแหละครับเอาที่เดินนะถ้าขุนเขาหลบไปทางไหนก็ตามเนะี่ยเราจะเอาเรือมากดตาม้าไว้นะครับนั่นแหละไปเลยกดตาม้าไว้ก็จะกลายเป็นว่าม้าขยับไม่ได้นะม้าขยับแล้วเสียเรือเอาแต่ยังไม่ทํานะครับเลือกที่จะแทงเบีย้ยขึ้นไปก่อน โคนกินไหมครับกินจริงๆถ้าแบบนี้ก็ต้องม้าแล้วครับเรือกดหลังม้าไว้ครับทําให้ขยับม้าไปไหนไม่ได้เรือก็ขยับไปไหนไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าขยับแล้วก็เสียมา้าตำแหน่งแบบนี้นี่เรียกว่าได้เปรียบครับ ดำใช้หมากหนึ่งตัวเพื่อว่าผนึกผนึกหมากสองตัวของขาวไว้ก็คือม้าเรือทำให้ฝั่งสีขาวเหลือหมากที่จะเดินได้น้อยครับตอนนี้เหลือคนกับขุนตรงน,นี้จะให้เหลือน้อยเข้าไปอีกครับเอาคนขึ้นไปรุกเลยดีกว่านั่นแหละครับยอมเสียไปเลยนะ ยอมเสียเบีย้ยฟรีไปหนึ่งตัวกินไหมครับคุณคณนนี้คงต้องกินนะครับมาถึงขนาดนี้ล่ะเอาเบีย้ยกินคืนไมครับทำให้หน้าขุนเขาโรง่งๆด้วยเรือรุก่อนหนึ่งทีมาแบบไหนครับ ตรงนี้นี่ถ้าขยับม้าเราออกได้แล้วขุนขึ้นไปยืนแทนก็จะดีมากๆนะี่ยเพราะว่าเพราะว่าเราก็จะจับทั้งม้าทั้งเรือเขาเลยเอาม้าลงกือนครับนั่นแหละเขาคงขยับมาติดเรือทางขวาเราขยับมาติดก็ไม่เป็นไรครับเราก็ยืดเรือไปอาจจะยืดไปสุดกระดานเลยก็ได้ทาแบบนี้ก็ไปเลยครับ นั่นแหละม้าก็ยังขยับไปไหนไม่ได้นะเรือด้วยเช่นกันแบบนี้ก็ขยับขุนไปตามแผนแล้วครับต้องเสียสักตัวแล้วแบบนี้ไม่ม้าก็เรือคุณคนคณคนนี้จะตัดสินใจอย่างไรถ้าเอาเรือกินเม็ดก็ไม่มีปัญหานะครับเราก็เอาเรือกินคืนไปเลย แล้เดี๋ยวเราจะได้มมาอีกตัวหนึ่งครับถ้าเขามากินคืนนน,นั่นแหละครับแบบนี้เอาเรือกินแล้วก็กินมาแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาครับ